ดีครับวันนี้เราอยู่ที่เขาเขียววันนี้เราจะไปดูหมูเด้งแต่ไม่รู้จะได้เจอเด้งไหมครับ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็คิดว่ามันคนน่าจะเยอะกว่านี้แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับหาที่จอดรถก่อนเราเข้ามากันแล้วนะครับกำลังจะไปหาเช่ารถกอล์ฟก่อนนี่รถกอล์ฟไปโอเคครับก็เราเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ารถกอล์ฟเต็มตอนแรกจะเช่ารถกอล์ฟนะแต่ว่าน่าจะต้องเดินแล้วล่ะนะครับตอนนี้กำลังไปกรงฮิปโปเราเจอแล้วแต่ไม่ใช่หมูเด้งนู่นเห็นไหมนอนอยู่ตรงนู้นนอนอยู่ในน้ำอย่างเดียวเลยนะน่าจะร้อนโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่หน้ากงนะครับหมูเด้งแล้วนะครับแต่ว่าคนเยอะมากนะครับก็กำลังหาทางเข้าไปถ่ายนะครับน้องนอนอยู่กับแม่เนาะไม่ทันได้มาตอนอาบน้ำนะครับก็เลยมาถ่ายตอนที่น้องนอนกับแม่นี่แหละนะครับเดี๋ยวหามุมเข้าไปถ่ายก่อนนะครับแอปก็อันนี้ก็จะเป็นแม่มะลิกับขาหมูนะครับก็หมูเด้งดูยากมาดูแม่มะลิกับขาหมูได้นะครับก็ยืนรอรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับอาปากรอกินกล้วยนะครับก็มีทางพี่เจ้าหน้าที่รอบริการอยู่นะครับน้องขาหมูนะครับตรงนู้นแล้วก็อันนี้คือแม่มะลินะครับแก่มากแล้วนะครับตอนนี้วกกลับมาที่กรงน้องหมูเด้งนะครับก็ตอนผมกลับมาอีกทีนึงก็คนเยอะประมาณนี้แล้วนะครับน้องก็ยังนอนอยู่กับแม่เหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งสัตว์ที่มาเขาเขียวก็ต้องเจอนะครับก็คือเมียแคทนะครับก็เนื่องด้วยฝนตกนะก็เลยนอนออกมานอนอยู่สองหน่อนะครับหลังจากที่ดูหมูเด้งนะครับมาดูยีราฟแล้วยีราฟก็ไม่ลงมารับแขกเลยดูนู่นนู่นซูมเข้าไปหลบแดดครับหลบแดดไม่มีลงมารับอาหารเลยนูขนาดคนอยู่ข้างบนยังไม่ลงมากินเลยบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆบังแดดเลยนะครับฝนก็ไม่ตกนะนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้โอเคครับก็พามาชมประมาณนี้คนเยอะมากตอนแรกตอนที่มาคือคนไม่เยอะนะแต่พอออกจากเขตหมูเด้งมาแล้วจะไปดูเสือดูอะไรก็คือคนแน่นคนกำลังเข้ามานะครับประมาณเนี้ยเที่ยงบ่ายโมงนะก็ถ้าแนะนำก็มาช่วงเช้านะสัก8โมงสวนสัตว์เปิดก็มากันได้เลยนะครับคนไม่เยอะคิวน้อยนะครับก็ใครที่จะเช่ารถกอล์ฟก็เมื่อกี้ผมก็ไปกดบัตรคิวมาแล้วแต่แบบรอไม่ไหวอ่ะเขาบอกรออย่างน้อยชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคือเสียเวลานะครับก็มาเช้าๆนะครับจะได้คิวเราเร็วแล้วก็จะได้ไปดูน้องหมูเด้งกันนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้จะไปดูโชว์ช้างด้วยแต่ก็คนเยอะแล้วก็ไม่มีที่จอดรถนะครับก็เลยโอเคตัดสินใจวนออกมานะครับก็เก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะครับคนเยอะจริงๆนะครับก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเขตนี้ก็
ก็ถือว่าดีครับก็หมูเด้งก็อย่างที่เห็นอะนอนกกแม่อยู่นะไม่ได้ออกเราไปช้านะวันนี้พอดีรอบที่เขาอาบน้ำแบ็ค9โมงนะพวกผมไปถึงกันประมาณ10โมงแล้วก็ไม่ได้เจอไปเจอน้องนอนแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆจะพาไปดูกันอีกนะโอเคไปไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ